แสดงอิทธิฤทธิ์จนวิ่งกระเจิงหลวงปู่ปานวัดบางหนมโคกับหลวงปู่คำคนิงวัดถ้ำคูหาสวรรค์เมื่อหลวงปู่คำคนิงเดินทุดงผ่านเข้าเขตเชียงตุงประเทศพม่าในปัจจุบันห่างจากด่านอำเภอแม่สายของไทยประมาณ100กว่ากิโลเมตรในเขตป่าใหญ่เทือกเขาแห่งหนึ่งเป็นภูเขาดินมีอุโมงค์พอที่จะเป็นที่พักพิงหลวงปู่ท่านจึงคิดในใจว่าจะเอาที่ตรงนี้เป็นที่ตายโดยไม่ให้ใครเห็นแม้แต่ซากศพของท่านเองหลวงปู่ท่านได้มาอยู่หนึ่งพรรษาหลังจากผ่านไปประมาณเดือน5หรือเดือน6หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พาคณะทุดงผ่านมาในเขตเชียงตุงมาพบกับหลวงปู่คำคนิงในป่าลึกครั้นเมื่อพบกันหลวงพ่อป่านก็พูดขึ้นว่าเออนี่พระหรือคนหลวงปู่คำคนิงได้ยินก็เกิดโมโหเดือนดานแล้วพูดขึ้นว่าพระน่ะมันอยู่ที่ไหนเฮ้ยพระมันอยู่ที่ไหนวะหลวงพ่อป่านท่านก็พูดย้อนกลับไปว่าอ้าวก็เห็นผมยาวผ้าข้ออิรุปูปะสีเหลืองก็ไม่มีแล้วแล้วใครจะรู้ว่าเป็นพระหรือคนหลวงปู่คำคนิงท่านก็เลยถามหลวงพ่อปานว่าพระมันอยู่ที่ผมหรือวะหลวงพ่อปานตอบว่าไม่ใช่หลวงปู่คำคนิงท่านก็ลองถามหลวงพ่อว่าพระมันอยู่ที่ผ้าเหลืองหรือวะหลวงพ่อปานก็ตอบว่าไม่ใช่หลวงปู่คำคนิงก็ถามอีกว่าแล้วพระมันอยู่ที่ไหนเล่าหลวงพ่อปานก็ตอบว่าพระน่ะอยู่ที่ใจสะอาดนะสิหลวงปู่คำคนิงท่านก็เลยหันมาตะคอกใส่เอาว่าถ้าอย่างนั้นก็เสือกถามทำไมล่ะว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานท่านก็เลยตอบกลับไปว่าเห็นผมเผ่ารุงรังแล้วใครจะไปรู้เล่าหลวงปู่คำคนิงก็ยังไม่หายโมโหเลยกระแทกให้ว่าก็ในเมื่อพระมันไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองแล้วเสือกถามมาทำไมทำไมไม่ดูใจคนไอ้พระบ้านพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีมันจะต้องเห็นดีกันหลวงปู่คำคนิงพูดจบท่านเดือดโมโหจัดก็เลยหันไปคว้าอวัยอันยาวร่มวาคว้างพุ่งไปตรงหน้าหลวงพ่อปานอัศจรรย์เป็นที่สุดไม้หายไปกลายเป็นงูตัวยาวใหญ่พุ่งฉกเข้าหากลุ่มพระธุดงค์หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงหลวงพ่อฤาษีเล็กและหลวงพ่อฤาษีขาวแต่คือหลบฉากไปแอบอยู่ข้างหลังหลวงพ่อปานกันหมดต่างก็แปลกใจไปตามๆกันไม้ไหนกลายเป็นงูอัศจรรย์มากใบไม้ของหลวงพ่อปานก็กลายเป็นนกตัวใหญ่ฉบเอางูของหลวงปู่คำคนิงหายไปทั้งงูและนกใหญ่พองูตกลงมาถึงพื้นดินงูนั้นก็กลายเป็นช้างใหญ่ส่วนของหลวงพ่อปานก็กลายเป็นเสือต่อสู้กันต่างฝ่ายต่างก็บันดาลให้เป็นสัตว์ร้ายต่อสู้กันเต็มไปหมดยังไม่มีใครแพ้ชนะต่างคนก็ต่างบันดาลพายุฝนเข้ากระหน่ำกันจนทำให้ฝนตลบไปหมดในบริเวณนั้นเวลาผ่านไปครึ่งค่อนวันก็หาใครแพ้ใครชนะไม่จนต่างฝ่ายต่างเหนื่อยอ่อนทำอะไรกันไม่ได้ในที่สุดหลวงปู่คำคนิงและหลวงพ่อปานต่างก็นั่งลงหัวเราะกันด้วยความขบขันหลังจากนั้นหลวงปู่คำคนิงก็บอกคณะทุดงว่าข้าสองคนเป็นเพื่อนกันพระทุดงลูกศิษย์หลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบหลวงปู่คำคนิงท่านก็เอามือลูบศีรษะทุกองค์ด้วยความเมตตาหลวงพ่อปานก็บอกกับหลวงปู่คำคนิงว่าพระพวกนี้เขาอยากเห็นของจริงก็เลยพาเขามาให้เห็นเสียพระพวกนี้เขาก็เป็นคนจริงเสียด้วยหลวงปู่คำคนิงก็เลยบอกว่าข้าน่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอกอาจารย์แกเขาเก่งอยู่แล้วเมื่อพูดจบหลวงพ่อปานก็บอกว่าตัวท่านเองไม่เก่งสู้หลวงปู่คำคนิงหรอกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้ใครเป็นอาจารย์ผลสุดท้ายตกลงเป็นเพื่อนกันในระหว่างพักแรมด้วยกันต่างฝ่ายต่างโต้ตอบธรรมะแก่กันและกันทั้งสองฝ่ายถามไถ่แก้ไขปัญหาได้แพ้ชนะกันไม่สลับคำถามตอบกันไปมาจนต่างฝ่ายต่างเลิกถามกันไปเองหลวงพ่อปานและคณะทุดงได้พักอยู่กับหลวงปู่คำคนิงหลายวันจากนั้นจึงได้ลากราบ
และแยกย้ายกันกลับไป